สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Serial Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมบันทึกทดลองแบบร่างคู่สีซึ่งในวันนี้ก็จะเป็น EP ที่2กันแล้วนะครับสำหรับใน EP นี้เราจะต้องไปถ่ายวัตถุดิบเทรเวตที่มีรูปทรงเป็นทรงกลมนะโดยตำแหน่งที่ผมแนะนำก็จะอยู่ตรงนี้ของฟอนเทนนะครับเป็นจุดที่มีพวกผลไม้เยอะมากนี่ตรงนี้เลยเห็นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีมากกว่านี้นะแต่บังเอิญผมทุบกับสลามไปนะครับก็เลยมีบางส่วนตกดินไปทำให้เราไม่สามารถถ่ายได้นะเนี่ยครับตรงนี้อย่างที่เห็นนะครับซึ่งตรงจุดนี้ก็มีหลากหลายมากเลยนะตั้งแต่ตรงส่วนของตัวบูเล่ฟุตกับลูมิโนสเบลนะครับบอกเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดนี้ที่เดียวก็สามารถจะทำให้ครบได้แล้วนะเพียงแต่ว่าเดี๋ยวผมจะแนะนำเป็น2จุดนะครับเนื่องจากเพื่อนๆเก็บของไปแล้วแล้วยังไม่รีนะครับแต่ว่าสลามน่ะถ่ายไม่ได้นะโอเคไหมเนี่ยครับตรงนี้ที่1 นี่แค่2ต้นนี้ก็เกือบเต็มไปหมดแล้วนะนี่ครับแล้วก็มาถ่ายตรงนี้ระวังสลามด้วยนะครับมีเยอะพอสมควรเลยมีอีก 2-3 ต้นนะครับรวมถึงตัวลูมิโนสเบลด้วยส่วนอีกที่หนึ่งที่ผมจะแนะนำก็จะเป็นตรงจุดนี้ครับมันจะเป็นตรงจุดที่มีฝั่งของแอปเปิลกับซันเซ็ตเทียอยู่นะฮะในโซนนี้จะเยอะมากๆเราก็สามารถที่จะถ่ายพวกนี้ได้นะครับในกรณีเพื่อนๆเนี่ยเก็บจุดแรกไปแล้วแต่ว่าถ่ายยังไม่ครบนะครับแล้วก็เหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะทำการลองกลับไปรับของรางวัลกันแล้วจะดูว่าเป็นยังไงนะครับก็ไม่ได้มีไดล็อกอะไรขึ้นเป็นพิเศษนะฮะยังไงก็ตามนะคลิปนี้ก็จะสั้นๆประมาณนี้และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend เจอกันนะครับ